สวัสดีครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็จะพูดคุยนะครับในเรื่องของแนวคิดสำหรับที่จะหาปืนสำรองไว้ใช้คู่กับปืนหลักสักกระบอกหนึ่งว่ามีข้อดีข้อเสียเนี่ยอย่างไรบ้างนะครับปืนที่เห็นอยู่ตรงหน้าเนี่ยถูกตรวจสอบความปลอดภัยเรียบร้อยแล้วจะมีทั้งหมด3คู่คู่แรกเป็นปืนแบบเข็มพุ่งสไตรเกอร์ไฟร์นะครับก็คือสไตล์ปืนก๊อกนะครับแบบนี้คู่ที่1คู่ที่2นะครับเป็นสไตล์ของนกสับนะแบบนี้นะครับคู่ที่3ก็คือเป็นแบบลูกโม่นะ3คู่นะครับลองมาดูนะครับว่าจุดดีนะครับของปืนสำรองเนี่ยมีอะไรบ้างนะจุดดีข้อที่1อันนี้ตรงตามชื่อเลยคำว่าสำรองเนี่ยสำรองจากปืนหลักนะครับในแง่ของการฝึกซ้อมการใช้งานนะทุกอย่างที่ปืนหลักทำได้ปืนสำรองก็ทำได้แต่ว่าจะง่ายกว่านะจะง่ายกว่านะครับยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของปืนกล็อกแบบนี้นะครับปืนปลอดภัยนะจับถือก็รีเช็ครอบหนึ่งนะครับเพื่อความสบายใจนี่นะครับที่เห็นอยู่ก็คือโมเดลก๊อก19นะปกติก็จะใช้ลูกขนาด9มมแบบนี้นะซึ่งคนที่อาจจะยังไม่คุ้นเคยนะครับกับเรื่องของการยิงปืนเนี่ยใช้กระสุนขนาด9มมเนี่ยค่อนข้างแรงนะโดยเฉพาะนะครับสุภาพสตรีหรือว่าเด็กนะยิงทีนี่โอ้โหเรียกว่าสถานมือนะการจับถือก็ค่อนข้างที่จะต้องฝึกนะพอสมควรนะครับการทัฟฟอร์เวิร์ดนะการปลดแม็กนะครับการบรรจุลูกนะทีนี้ถ้าเผื่อว่าเรามีปืนสำรองนะครับที่ใกล้เคียงกับปืนหลักนะฮะที่นี้ก็คือก๊อก44นะครับแบบนี้ปืนปลอดภัยนะแบบนี้นะครับจะเห็นว่ามิติของ2ตัวเนี้ยเกือบที่จะเหมือนกันแบบเป๊ะๆนะครับการจับถือองศาด้านนะครับต่างๆนะค่อนข้างที่จะมีความใกล้เคียงกันนะจับอย่างไรนะครับของปืนหลักปืนสำรองก็จับแบบนั้นนะกระสุนที่ใช้เนี่ยจะมีหน้าตัดเนี่ยค่อนข้างเล็กนะครับแบบนี้นะการบรรจุลูกนะครับต่างๆเนี่ยคล้ายๆกับปืนหลักเลยจับถือก็เหมือนกันนะยิงก็จะง่ายกว่านะจับถือก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าจะได้เปรียบในเรื่องของการยิงที่ง่ายกว่านะเสียงดังน้อยกว่านะครับรีคอยล์ก็น้อยกว่าทุกอย่างก็จะน้อยกว่าง่ายกว่าหมดเลยนะเช่นเดียวกันนะครับกับคู่นี้นะเจ้าคู่นี้ก็จะเป็นแบบนกสับนะครับปลดแม็กเคลียร์ปืนหยิบจับปืนนะครับผมตรวจสอบแล้วก็ตรวจสอบซ้ำอีกไม่เป็นไรนะครับแบบนี้นะครับจะเป็นเรื่องของระบบนะครับแฮมเมอร์หรือว่านกฟาดมีทั้งไกดับเบิลแล้วก็ซิงเกิลนะในเรื่องของกลไกเนี่ยก็จะต้องเรียนรู้นะครับว่ามันทำงานยังไงนะครับการขึ้นลำนะการเดินสไลด์การลดนกนะครับทุกอย่างเนี่ยต้องเรียนรู้หมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเผื่อว่าเรามีปืนสำรองนะครับที่มีความใกล้เคียงกันกับปืนหลักนะก็คือแบบนี้นะครับซิกซาวเออร์มอร์คิวโตมีความใกล้เคียงกันเลยนะระบบไกก็คือทั้งซิงเกิลแล้วก็ดับเบิลนะสามารถที่จะลดนกได้นะครับเหมือนกันนะครับแรงรีคอยล์ก็จะเบากว่านะการจับถือคล้ายๆกันนะครับการเดินไกก็คล้ายๆกันลดนกชิดโครงเสร็จปุ๊บก็เหนียวจังหวะแรกเป็นดับเบิลนะได้นะครับปุ่มทรงปุ่มเซฟนะครับคล้ายๆนะเหมือนกันหมดเลยนะครับนะรูปแบบคล้ายๆกันนะครับแล้วก็ในเรื่องของปืนลูกโม่เนี่ยอันนี้เด่นชัดมากนะค่อนข้างชัดนะครับปืนขนาดจุด357แมกนัมกระบอกนี้นะครับปืนปลอดภัยนะนี่นะครับโอ้โหยิงทีเนี่ยนะใช้ลูก357แมกนัมเนี่ยสถานเลยนะครับแบบเนี้ยโอ้โหแรงถือว่าแรงมากนะรุนแรงครับก็อาจจะปรับเปลี่ยนนะมาเป็นปืนลูกโม่ขนาดที่ใกล้เคียงกันนะครับในเรื่องของมิตินั่นก็คือเจ้าตัวนี้นะครับจุด22นะกระสุนต่างกันนะครับอันนี้ก็คือเป็นจุดเด่นนะครับของปืนสำรองข้อที่1นะการจับถือการยิงนะครับทุกอย่างก็จะง่ายกว่าปืนหลักทั้งหมดเลยอันนี้คือข้อแรกข้อที่2นะครับที่มองเห็นได้เด่นชัดมากๆนะครับก็คือเรื่องของราคากระสุนปืนอันนี้ชัดเจนนะกระสุนขนาด9มมแบบนี้ตีกลมๆเนี่ยก็สัก20บาทนะถ้าเผื่อว่าเป็นกระสุนขนาดจุด22 LR นะครับแบบนี้ก็อยู่ประมาณสัก8บาทนะเกือบโอ้เรียกว่าเท่าตัวเลยนะเท่าตัวนะครับยิงอันเนี้ยนัดเดียวนะครับ
เท่ากับยิงอันนี้ได้2นัดนะอันนี้คือขนาด9มม.นะครับถ้าเผื่อว่าเป็นกระสุนขนาด .357 แบบนี้อันนี้ค่อนข้างแรงนะครับหมายถึงว่าราคาเนี่ยค่อนข้างที่จะแพงหน่อยนัดนึงก็เฉียดเฉียด40บาทต่อนัดนึงกลมๆเนี่ย40แล้วกันนะครับตู้มเดียวเท่ากับยิงเนี่ยได้5นัดเลยต่างกันเยอะนะครับในเรื่องของราคากระสุนปืนนะนี่ก็เป็นจุดเด่นนะครับจุดที่2ที่มองเห็นได้ชัดมากๆและเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับเรื่องของปืนสำรองเนี่ยจริงๆเนี่ยอาจจะไม่ต้องใช้ปืนจริงก็ได้นะอาจจะใช้เป็นจำพวกปืนบีบีกันเนี่ยก็ถือว่าเทียบเคียงระบบกลไกเนี่ยมีความคล้ายในเรื่องของกฎความปลอดภัยเนี่ยใช้ได้เลยนะครับจับถือนิ้วไม่เข้ากลงไกอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับในเรื่องของปืนบีบีกันนะอันนี้เสริมเข้าไปนะครับทีนี้มาดูที่จุดด้อยนะครับของปืนสำรองกันว่ามีอะไรบ้างนะจุดด้อยนะครับจุดที่1ที่ชัดเจนมากๆเลยก็คือเรื่องของคะแนนตัวปืนนะที่โอ้โหดุเดือดนะแรงพอๆกับปืนหลักเลยเรียกว่าไม่หนีกันเลยนะครับเช่นปืนนะครับก๊อก44แบบนี้นะคะแนนตัวปืนเนี่ยคุ้นๆว่าอยู่ที่70ปลายๆถึง80นะพอๆกับตัวปืนก๊อก19เลยนะครับเช่นกันนะกับปืนอื่นๆนะครับที่เป็นปืนสำรองนะครับคู่นี้ก็ไม่แตกต่างนะเจ้าตัวนี้ประมาณสัก8ปลายๆนะครับเกือบ9เนี่ยนะครับเจ้าตัว Sixer Mercurio เนี่ยจะอยู่ที่ 80K นะผมจำได้นะครับตอนนั้นยืนอยู่ที่ร้านหนังสือร้านหนึ่งนะครับแล้วก็ดูนะโอ้โหแรงไม่ใช่เล่นนะครับเจ้าตัวนี้ 80K นะเหมือนกันนะครับกับคู่ข้างบนนะเจ้าคู่นี้ก็ไม่หนีกันในเรื่องของคะแนนตัวปืนอันนี้คือจุดด้อยนะครับจุดที่1คือมันแรงมากในเรื่องของคะแนนต่อมานะครับจุดด้อยจุดที่2ก็คือคำว่าสำรองเนี่ยมันก็จะด้อยกว่าปืนหลักด้อยกว่านะครับในเรื่องของอำนาจการหยุดยั้งของกระสุนปืนแน่นอนนะครับหน้าตัดยิ่งเล็กๆแบบนี้ stopping power ก็จะน้อยลงไปตามลำดับนะไม่ชัวร์นะครับสู้9มม.ไม่ได้นะถ้าเผื่อว่าจะต้องใช้งานนะครับในเรื่องของการต่อสู้ป้องกันตัวแน่นอนว่าปืนสำรองเนี่ยไม่เหมาะในการต่อสู้ป้องกันตัวแต่ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ขึ้นชื่อว่าปืนยังไงมันก็อันตรายแต่ความมั่นใจความอุ่นใจเนี่ยมันจะสู้กับปืนหลักเนี่ยไม่ได้และนี่คือข้อที่2นะครับกล่าวโดยสรุปนะครับในเรื่องของปืนสำรองเนี่ยแนวคิดที่ผมเนี่ยนำเสนอออกไปเนี่ยมันก็จะพอๆกันนะครับในเรื่องของทั้งจุดดีแล้วก็จุดด้อยจุดดีก็คือเรื่องของการฝึกซ้อมนะที่เห็นอยู่เนี่ยคือปืนสั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยปืนยาวก็คล้ายๆกันนะครับอย่างเช่นปืนสมแบบนี้นะ M4 นะครับแบบนี้อันนี้คือจุด22นะครับถ้าเผื่อว่าอยากจะฝึกซ้อมนะก็สามารถที่จะยิงได้บ่อยๆแต่ว่าถ้าเผื่อว่าไปยิงนะครับกับปืนแบบนี้อันนี้คือปืนลูกซองนะมีความคล้ายกันนะไอ้เจ้าปืนข้างบนเนี่ยอันนี้ยิงง่ายกว่าเยอะเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของข้อดีนะครับการจับถือการฝึกนะก็จะง่ายกว่านะทำให้ยิงได้บ่อยกว่าชำนาญกว่ากระสุนประหยัดกว่ากระสุนถูกกว่าอันนี้คือจุดเด่นของปืนสำรองนะครับแต่จุดด้อยเนี่ยก็คือเรื่องของคะแนนตัวปืนนะโอ้โหแรงนะบอกเลยว่าค่อนข้างแรงไม่หนีกับปืนหลักไม่หนีกันเลยนะครับแล้วก็เรื่องของความเชื่อมั่นความไว้ใจอำนาจจุดยั้งก็น้อยกว่านะน้อยกว่าแน่นอนนะครับความอุ่นใจก็จะสู้ปืนหลักเนี่ยไม่ได้นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็เป็นเพียงแค่แนวความคิดซึ่งคนที่จะตัดสินใจนะครับในการที่จะหาปืนสำรองเนี่ยก็ต้องชั่งน้ำหนักดีๆเนื่องจากว่าสถานการณ์ในเมืองไทยนะครับปัจจุบันเนี่ยการที่คนจะซื้อปืนสักกระบอกหนึ่งเนี่ยไม่ง่ายนะการขอป.3เนี่ยค่อนข้างที่จะมีขั้นตอนแล้วก็การพิจารณาเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความเข้มงวดมากเพราะนั้นก็ลองดูนะครับเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจแต่ถ้าเผื่อว่าชอบนะครับในเรื่องของปืนสำรองเนี่ยผมก็เชียร์เพราะว่ามันก็ดีอย่างที่ผมได้แจ้งไปเมื่อตอนต้นนะครับหลายๆส่วนก็ดีนะมีดีมีเสียนะครับก็ลองเลือกตัดสินใจดูนะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณเพื่อนสมาชิกไปยังสูงนะครับที่ติดตามรับชมกันนะครับสวัสดีครับ